มีใครรู้จักซิงเกิลมอลต์สกอตวิสกี้ชื่อแบรนด์ลาโฟอีกบ้างไหมคะแอดเนี่ยได้ไปอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมท่านหนึ่งมาค่ะคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยได้มาการันตีซิงเกิลมอลต์ตัวนี้ด้วยนะคะแอดก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็มีคำถามในใจขึ้นมาพร้อมๆกันว่าเฮ้ยมันดีขนาดนั้นจริงๆนะหรอเมื่อมีคำถามความอยากรู้มันก็จะพาเราไปหาคำตอบแอดจึงได้รู้ว่าซิงเกิลมอลต์ตัวนี้เป็นวิสกี้เพียงยี่ห้อเดียวที่ได้รับตราพระราชทานจากเจ้าชายแห่งเวลส์ซึ่งเจ้าชายได้มอบให้เป็นการส่วนตัวระหว่างการเยือนโรงกลั่นในปี1994ลาโฟอีกรุ่นอายุ15ปีนั้นได้รับการกล่าวขานว่าเป็นวิสกี้โปรดของเจ้าชายชาวในขณะนั้นโอ้โหประวัติน่าสนใจขนาดนี้จะรอช้าอยู่ใหญ่เราไปฟังประวัติซิงเกิลมอลต์ตัวนี้แบบเต็มๆเลยดีกว่าค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกร็ดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดในปี1815พี่น้องอเล็กซานเดอร์และโดนัลด์จอห์นสตันได้ก่อตั้งบริษัทดีจอห์นสตันแอนด์โคและสร้างโรงกลั่นขึ้นที่เมืองลาฟรอยก์แต่ไม่นานนะโดนัลด์ผู้บริหารโรงกลั่นก็ได้มาเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในปี1847หลังจากตกลงไปในถังต้มเบียร์ร้อนๆอย่างไรก็ตามลาโฟอีกยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทดีจอห์นสตันแอนด์โคจนถึงช่วงทศวรรษ1960ความโด่งดังของลาโฟอีกเริ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20เมื่อเอียนฮันเตอร์เลนของโดโนเข้ามาบริหารกิจการในปี1908เขาได้ริเริ่มการสร้างโรงสีมอลขึ้นมาค่ะในช่วงทศวรรษ1920ลาโฟอีกก็ได้เริ่มจำหน่ายซิงเกิลมอลและในปี1924มีการเพิ่มจำนวนมอลกลั่นเป็น4มอลด้วยกันเมื่อเอียนฮันเตอร์เสียชีวิตในปี1954เขาได้มอบโรงกลั่นให้กับเลขาของเขาเบซี่วิลเลียมสันซึ่งใครเป็นผู้จัดการที่โรงกลั่นนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเชลลี่ผู้ผลิตเหล้าจากอเมริกาก็ได้เข้ามาซื้อหุ้นของโรงกลั่นลาโฟอีกในทศวรรษ1960และซื้อกิจการทั้งหมดในปี1967เมื่อเบซี่เกษียณในปี1972จำนวนหม้อกลั่นได้เพิ่มขึ้นเป็น7หม้อหลังจากนั้นโรงกลั่นได้ผ่านการเปลี่ยนเจ้าของและการควบรวมกิจการหลายครั้งเลยค่ะแต่ในช่วงที่มีการผัดเปลี่ยนผู้ครอบครองโรงกลั่นเนี่ยตัววิสกี้ของเขาก็ยังขายดีอยู่นะคะซึ่งมันเป็นช่วงเดียวกับที่เจ้าชายชาวได้มามอบตราพระราชทานให้กับลาโฟอีกซิงเกิลมอลต์รุ่นอายุ15ปีที่เป็นวิสกี้โปรดของพระองค์ด้วยซึ่งนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรงกลั่นเลยล่ะค่ะหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่า 70% ของคนที่ดูช่อง L Society ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราเลยฮึฝากกดไลค์คลิปกดติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะลาโฟอีกภูมิใจนำเสนอตัวเองว่าเป็นวิสกี้สกอตแลนด์ที่มีรสชาติเข้มข้นที่สุดกระบวนการผลิตของโรงกลั่นมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีกำลังการผลิต 3.3 ล้านลิตรน้ำที่ใช้ในการผลิตลาโฟอีกนั้นมาจากเขื่อนคิวบายดีค่ะโรงกลั่นส่วนใหญ่จะมีจำนวนหม้อต้มสำหรับหมักและหม้อต้มสำหรับกลั่นเท่ากันแต่ที่ลาโฟอีกนั้นมีหม้อต้มสำหรับหมัก3หม้อและหม้อต้มสำหรับกลั่น4หม้อเหตุผลคือลาโฟอีกต้องกลั่นอย่างช้าๆลงในหม้อต้มสำหรับกลั่นเพื่อให้ได้สไตล์เฉพาะของโรงกลั่นค่ะส่งผลให้บางครั้งหม้อต้มสำหรับหมักไม่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเบซี่วิลเลมสันซึ่งเข้ามาดูแลโรงกลั่นในช่วงกลางทศวรรษ1950เห็นว่าวิธีการนี้ไม่มีประสิทธิภาพเธอจึงโน้มน้าวทีมงานที่อนุรักษ์นิยมของโรงกลั่นให้เพิ่มหม้อต้มสำหรับกลั่นอีก1หม้อซึ่งมีรูปร่างเหมือนเดิมแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าหม้อต้มสำหรับหมักทั้ง3หม้อที่ลาโฟอีกมีความจุ1400ลิตรในขณะที่หม้อต้มสำหรับการกลั่น3ใบมีความจุ4700ลิตรและอีก1ใบมีความจุ9400ลิตรหม้อต้มสำหรับหมักที่ลาโฟอีกมีรูปทรงคล้ายหัวหอมที่พบได้ทั่วไปแต่จะมีคอที่เป็นทรงกรวยสูงมากซึ่งความสูงที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยเพิ่มการเกิดการไหลกลับหรือที่เราเรียกว่ารีฟลักซ์ภายในหม้อต้มค่ะส่วนหม้อต้มสำหรับกลั่นก็มีรูปทรงที่แปลกตาเช่นกันโดยมันจะมีฐานแบนและมีส่วนคอที่แคบลงอย่างชัดเจนในส่วนกลางซึ่งส่งผลให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่เข้มข้นระหว่างวิสกี้และทองแดงของหม้อต้มค่ะรูปร่างฐานที่อวบหนาของหม้อต้มสำหรับกลั่นและความสูงของคอหม้อต้มสำหรับหมักล้วนมีส่วนช่วยให้ลาโฟอีกมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยอย่างไรก็ตามลาโฟอีกยังคงใช้หม้อประมาณ 80% จากโรงกลั่นหม้อพอร์ตเอเลนค่ะหม้อที่ใช้ในการผลิตลาโฟอีกมีการรมควันด้วยถ่านพิษอย่างหนักมันจึงทำให้ซิงเกิลมอลต์ของลาโฟอีกได้รับฉายาว่าเป็นพิษมอนสเตอร์เนื่องจากรสชาติที่เข้มข้นนั่นเอง
เมื่อข้าวบาเล่มาถึงโรงกลั่นมันจะถูกนำไปแช่น้ำเป็นเวลา2วันเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเมล็ดจากนั้นมันจะถูกทิ้งไว้ประมาณ6วันเมล็ดถึงจะเริ่มงอกและแป้งในเมล็ดจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลค่ะระหว่างกระบวนการนี้เมล็ดข้าวบาเล่จะต้องถูกพลิกบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและการจับตัวเป็นก้อนอุณหภูมิจะถูกควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อให้กระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นเร็วจนเกินไปการรมควันพีทที่ลาโฟอีกใช้เวลาประมาณ10ถึง12ชั่วโมงโดยใช้พีทมอสซึ่งในอดีตเคยถูกใช้เป็นยาฆ่าเชื้อกลิ่นจากการรมควันนี้ทำให้มอสมีลักษณะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับของโรงกลั่นซึ่งมันมักจะถูกอธิบายว่ามีกลิ่นเหมือนยาค่ะหลังจากการตากแห้งมอสจะถูกบดหยาบๆและนำไปต้มในหม้อต้มในกระบวนการนี้เอนไซม์จะเปลี่ยนแป้งเกือบทั้งหมดให้กลายเป็นน้ำตาลเสร็จแล้วเขาก็จะนำไปหมักพร้อมกับเติมยีสต์ลงไปและมากกว่า 90% ของถังที่ลาโฟอีกจะใช้เป็นถังเบอร์เบิร์นที่ทำจากไม้โอ๊กขาวอเมริกันที่ใช้ครั้งแรกค่ะเอียนฮันเตอร์ผู้จัดการโรงกลั่นในอดีตเป็นผู้ริเริ่มการใช้ถังเหล่านี้ในปี1930เพราะเอียนพบว่าถังไม้โอ๊กขาวอเมริกันให้รสชาติที่เหมาะสมที่สุดที่จะเสริมกับลาโฟอีกซิงเกิลมอลต์ได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นเขาก็จะนำไปใส่ถังบ่มเมื่อมันถูกพิจารณาว่าบ่มได้ที่แล้วก็จะถูกบรรจุขวดที่โรงบรรจุต่อไปค่ะตำแหน่งที่ตั้งของโรงกลั่นซึ่งมีสภาพภูมิอากาศทางทะเลและความชื้นสูงหมายความว่ามันจะสูญเสียแองเจิลแชร์เพียงประมาณ 1.8% ต่อปีขณะที่ในพื้นที่อื่นๆของสกอตแลนด์การสูญเสียแองเจิลแชร์อาจสูงถึง 2.0% ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการเก็บรักษาค่ะหลังจากที่มีการเปลี่ยนผู้ถือครองกันไปมาหลายครั้งหลายหนปัจจุบันบีมซันทอรี่ก็ได้กลายมาเป็นเจ้าของลาโฟอีกค่ะและทั้งหมดนี้คือประวัติความเป็นมาของลาโฟอีกซิงเกิลมอลต์สกอตวิสกี้ที่คุณผู้ชมขอกันเข้ามาแล้วคุณผู้ชมท่านอื่นๆล่ะคะมีใครเคยได้ลองลาโฟอีกกันบ้างแล้วหรือยังถ้าใครได้ลองแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้แอดฟังได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแอดขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยค่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันและมีอยู่คำถามนึงที่แอดไม่สามารถตอบได้จริงๆคือคำถามที่ว่าเครื่องดื่มที่แอดเอามาเล่าประวัติเนี่ยมันหาซื้อได้จากที่ไหนอันนี้แอดไม่สามารถตอบได้จริงๆนะคะไม่งั้นมันจะเป็นการชี้นำคุณผู้ชมไปต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะที่ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากเลยค่ะเลยอยากจะขอโทษทิ้งท้ายกันไว้สักหน่อยแอดก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจแอดด้วยนะคะสุดท้ายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยใกล้จะ 100,000 ซับเข้าไปทุกทีแล้วเอาใจช่วยแอดหน่อยนะคะวันนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ